ผมเนี่ยครับไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าท่านเป็นส.ส.เนี่ยท่านต้องช่วยเหลือประชาชนท่านต้องไปผลักดันนะครับให้มาตรการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ยมันครอบคลุมประชาชนมากกว่านี้นะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รับการเยียวยาแล้วกนี่ก็เช็คเสียงออนแอร์นะครับ ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ดูรายการคุยสบายสไตล์สิริโชคนะครับซึ่งวันนี้ก็จัดรายการเหมือนเช่นทุกวันรายการนี้ครับก็จะมีในช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ตั้งใจจะจัดในช่วงนี้เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวข่าวสารที่พี่น้องควรต้องติดตามในระหว่างที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในวิกฤตโควิด-19พี่น้องที่ติดตามในอินเทอร์เน็ตข่าวสารทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยเพราะมันต้องไปแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงแต่ว่าดูรายการนี้ครับคุยสบายสไตล์สิริโชคนี่ครับข้อมูลจริงข้อมูลชัดนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยมากเพราะเราอัปเดตให้ประชาชนทุกวันก็ขออนุญาตนะครับให้พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดตามรายการคุยสบายสไตล์สีโชคทุกวัน6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับรายการนี้ก็จะมีช่วงเวลาประมาณแค่ 30-35 นาทีเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาคือขณะนี้เราก็ได้สั่งชุดอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพหมายความว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเราตั้งใจว่าจะสามารถตัดต่อเอากราฟิกภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยขึ้นในขณะที่ผมกำลังจัดรายการนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นข้อได้จริงที่เป็นประกาศคำสั่งวิดีโอที่เราไปถ่ายมานะครับหรือข้อได้จริงต่างๆซึ่งจำเป็นต้องแสดงเป็นรูปภาพให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเพราะขณะนี้เรากำลังใช้ Facebook Live แบบปกติธรรมดานะครับไม่ได้มีการ insert หรือไม่มีการสอดใส่กราฟิกเข้าไปแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราที่จะเริ่มทำแบบจริงจังเพราะว่าเราจัดรายการตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เคยติดตามรายการสายล่อฟ้าจุดเดือดก็จะมีโอกาสได้ชมรายการสไตล์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ดุเดือดไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับสายล่อฟ้าหรือจุดเดือดแต่ว่าก็จะมีกราฟิกมีข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องได้เห็นนะครับรออีกสักนิดนึงครับอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มปรับปรุงสตูดิโอเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดสดข่าวสารต่างๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟัง
วันนี้ครับก็มีข่าวสารมากมายแต่เบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตตอบคำถามหลายท่านที่ถามมาก่อนที่รายการจะถ่ายทอดสดคือคุณจินดายะลาเนี่ยก็รู้จักผมรู้จักดีครับอยู่บ้านสมองตำบลปลักหนูนี่ก็สงสัยว่า SMS ที่ส่งมาเนี่ยที่เขียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยแปลว่าอะไรผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้ครับแล้วก็มี SMS จากรัฐบาลที่ท่านไปลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 เนี่ยครับคือ SMS ที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยหมายความว่าขณะนี้ท่านได้ลงทะเบียนถูกต้องแล้วนะครับรัฐบาลได้ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนกับข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎรที่กรมการปกครองเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในระหว่างที่รัฐบาลกำลังตรวจสอบว่าที่ท่านลงทะเบียนไปแล้วนั้นเนี่ยถูกต้องตามเงื่อนไขของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็คือระหว่างการตรวจสอบพูดง่ายๆก็คือว่าผ่านกำแพงด่านแรกไปแล้วนะครับกำแพงด่านที่2ก็คือว่าถ้าเข้าเงื่อนไขก็ได้เลยนะครับคุณเพชรพันล้านจากหาดใหญ่นะครับเมืองหาดใหญ่ก็ถามว่าลงทะเบียนไม่ตั้งหลายโหนแล้ว 3-4 โหนแล้วแต่มันขึ้นข้อมูลมาว่าบัตรประชาชนเนื่องลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดว่าวิธีการของการลงทะเบียนเขาจะตรวจสอบข้อมูลที่ท่านลงไปและไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎรกรมการปกครองก็คือพูดง่ายที่อำเภอถ้าข้อมูล2ที่ตรงกันนะครับเขาก็จะบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการรอการตรวจสอบว่าท่านจะได้เงินหรือไม่นะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็ถามว่าแล้วขั้นตอนตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับอยากรู้ว่าจังหวะนี้มันไปถึงไหนแล้วผมก็มีข้อมูลให้แต่เสียดายที่ผมยังไม่สามารถจะสอดใส่กราฟิกให้ท่านเห็นได้นะครับแต่ว่าในมือผมที่ผมกำลังดูอยู่นะครับคือปัจจุบันถึงเวลาประมาณ 16:00 น.นี้นะครับมีคนมาลงทะเบียนแล้วเนี่ย 25,042,651 คนลงทะเบียนเพื่อขอมาตรการเยียวยา 5,000 บาท6เดือนนะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จคำว่าสำเร็จหมายถึงว่าข้อมูลบัตรประชาชนที่ลงไปแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกับในทะเบียนราษฎรเนี่ยมีอยู่ประมาณ 19,697,401 คนนะครับส่วนที่ไม่สำเร็จก็เหมือนของคุณเพชรพันล้านครับอยู่ประมาณ 5,345,243 คนหมายความว่าข้อมูลที่ท่านกรอกในเว็บไซต์นะครับกับข้อมูลที่ไปตรวจสอบที่ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองเนี่ยไม่ถูกต้องคำว่าไม่ถูกต้องนี่อาจจะหมายความว่า1ที่อยู่ไม่เหมือนกันนะครับหรือสะกดไม่เหมือนกันหรือเปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนชื่อนะครับหรือเปลี่ยนนามเป็นนางสาวหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ครับที่บัตรประชาชนที่ท่านถืออยู่กับข้อมูลในทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่ตรงกันทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนอยู่ประมาณล้านกว่าคนเนี่ยที่รัฐบาลได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็อนุมัติแล้วนะครับจะมีหลายคนผมว่าประมาณล้านกว่าคนอย่างเงี้ยครับที่ได้เงินไป 5,000 บาทแล้วนะครับก็จะเห็นว่าใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเริ่มมีการโชว์ SMS ที่ว่าได้เงินแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าเขาเจาะจง4กลุ่มก่อนอย่างที่เขาประกาศนะครับก็คือกลุ่มลอตเตอรี่กลุ่มแท็กซี่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์พวกนี้ครับเนื่องจากเขามีข้อมูลเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะให้ไปก่อนแต่ว่าอย่างที่ผมกลัวครับและผมก็ย้ำมาตลอดว่าการที่ท่านเนี่ยปล่อยให้คนไปลงทะเบียนกันเองเนี่ยมันเกิดปัญหาครับเพราะว่าคนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยเขาลงผ่านแล้วเขาก็ไปบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจนและรับผลกระทบแต่ในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่ครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยครับที่ลง Facebook เยาะเย้ยรัฐบาลยังมีผู้หญิงรายนึงครับไปลง Facebook เยาะเย้ยว่าเนี่ย 5,000 บาทเท่ากับเศษเงินบนตู้เย็นนะครับแล้วก็โชว์ภาพสไตล์ชีวิตของตัวเองที่หรูหรามากครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีไปร้านอาหารที่แพง
ซึ่งตรงนี้มันก็ถูกลุมด่าโดยประชาชนจำนวนมากตรงนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยให้มีการลงทะเบียนเองนะครับก็จะเกิดปัญหาแบบนี้คือสุดท้ายคนที่ได้เงินจริงๆเนี่ยกลับไม่ใช่คนจนกลับไม่ใช่คนที่เดือดร้อนกลับกลายเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเลยครับเป็นคนที่มีเงินมีทองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องแก้ไขต้องทำให้ครอบคลุมจริงๆนะครับเพราะมันเป็นปัญหาอย่างมากแล้วก็มันทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลครับทุกวันนี้ทุกคนลุ้นครับว่าเมื่อไหร่จะมีเสียง SMS ดังเข้ามายิ่งกว่าลุ้นหวยครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวิธีการแบบนี้ครับไม่ได้เป็นวิธีการที่ทำให้ประชาชนเขามีความสุขเลยวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับก็คือความยุติธรรมคือรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วนายทะเบียนราษฎรมีข้อมูลอยู่หมดแล้วนะครับทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ให้เงินเป็นรายครัวเรือนนะครับอย่างที่ผมบอกครับคือครอบครัวนี้มี3คนอ่ะคุณเอาไป 5,000 ครอบครัวนี้มี5คนให้ไป 7,000 นะครับแล้วการทำแบบนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเพราะรัฐบาลมีข้อมูลแล้วให้คณะกรรมการตำบลทำก็ได้ครับเพราะนั้นผมฝากไปถึงรัฐบาลครับว่าแนวทางการเยียวยาเนี่ยครับมันจะต้องเปลี่ยนแล้ววันนี้เนี่ยทุกครั้งที่รัฐบาลออกมาพูดเนี่ยรัฐบาลก็จะขู่ประจำครับว่าจะเล่นงานคนที่ให้ข้อมูลเท็จผมถามรัฐบาลนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วข้อมูลที่เขาเอาไปลงเนี่ยตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เพราะรัฐบาลนี่เปลี่ยนตลอดเวลาวันแรกบอกว่าเกษตรกรที่มีอาชีพเสริมมีสิทธิ์แต่วันนี้บอกไม่มีสิทธิ์แล้วคนก็มาถามผมว่าสรุปว่ามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมก็บอกว่ามันตอบยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่นิ่งวันนี้รัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าท่านก็บริหารงานมันผิดพลาดไปเพราะเดิมท่านคิดว่าจะจ่ายแค่3ล้านคนนะครับแต่ต่อมาท่านเพิ่มมาเป็น10ล้านคนแต่วันนี้คนมันลงทะเบียนไปแล้ว25ล้านคนครับแล้วท่านจะทำยังไงครับตรงนี้ผมฝากเป็นการบ้านแล้วถ้าเกิดเชื่อผมเชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแกนนำเนี่ยท่านเนี่ยต้องไปแก้ไขให้มันครอบคลุมประชาชนโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรการเยียวยา 5,000 บาทซึ่งเป็นปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็สร้างความขัดแย้งสังคมมากเพราะว่าคนรวยคนมีเงินได้แต่คนจนไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับผมจะพูดประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจสอบรัฐบาลว่าจะต้องมีมาตรการที่มันดีกว่านี้ครับเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ที่เป็นเรื่องที่หลายคนก็มีความวิตกกังวลก็คือเรื่องของโควิด-19แต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ไปฉีดพ่นยานะครับที่ตำบลคลองกวางเราก็ไปหลายจุดมากนะครับในตำบลคลองกวางเพราะว่าวันนี้เราเน้นเฉพาะตำบลคลองกวางครับไปกับท่านรองนายกชายนะครับซึ่งท่านก็เป็นรองนายกอบต.คลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็ไปฉีดที่วัดนาปรังไปศูนย์ฉีดที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนาปรังนะครับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านนาปรังกลุ่มสตรีผลิตเครื่องแกงบ้านนาปรังกลุ่มเกษตรทำสวนบ้านนาปรังโรงเรียนบ้านนาปรังครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปรังกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละบาทนาปรังกลุ่มน้ำยางนาปรังพัฒนา3กลุ่มน้ำยางนาปรังพัฒนา4โรงน้ำดื่มบ้านนาปรังรอพอสรอพอสตรอพอสตบ้านนาปรังป้อมชรบบ้านคลองไข่มุกอาคารเอกประสงค์บ้านคลองไข่มุกกลุ่มสัจจะวัลบาทบ้านคลองไข่มุกกศนตำบลคลองกวางศูนย์กู้ชีพกู้ภัยอบต.คลองกวางวันนี้ผมก็ไปพร้อมกับว่าที่สจ.อำเภอนาทวีครับคุณธนิตทองสุขนะครับหรือน้องนัทก็ไปช่วยกันพ่นยาเพื่อที่จะช่วยกันทำอย่างไรให้อำเภอเรานะครับจังหวัดเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดน้อยที่สุดซึ่งวันนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยท่านก็กังวลเรื่องโควิด-19มากท่านก็ได้ออกมาประกาศผ่านเพจท่านเลยนะครับว่าท่านได้สั่งการทุกหน่วยงานเนี่ยทุกอำเภอให้กวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 1. กวดขันดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิว2กวดขันผู้รวมกลุ่มมั่วสุมฉวยโอกาสก่ออาชญากรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ย้ำครับข้อ3กวดขันร้านค้าร้านอาหาร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ข้อที่4ครับกวดขันผู้กักตุนสินค้าหน้ากากเจลแอลกอฮอล์เอาเปรียบประชาชนและข้อสุดท้ายครับคือข้อ5กวดขันผู้ฝ่าฝืนมาตรการกักตัว14วันทั้งหมดเป็นสิ่งที่ว่าการจังหวัดสงขลานี่ครับได้ขอร้องพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเพราะเราจำเป็นที่จะต้องให้โควิด -19 เนี่ยมันติดน้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยประชาชนหลายคนก็วิตกกังวลนะครับว่าโควิด -19 เนี่ยตัวเลขมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับเพิ่มขึ้นอีก111คนนะครับจากวันที่แล้วเหลือ36คนวันนี้เพิ่มอีก111คนแต่ส่วนหนึ่งครับก็มาจากปัญหาของคนไทยที่กลับมาจากอินโดนีเซียซึ่งเดิมอะครับตอนที่แจ้งตัวเลขคือแจ้งว่า100คนที่เดินทางกลับ100คนนี้ต้องบวกอีก35คนเพราะ35คนนี้เป็นลูกเรือแล้วก็เป็นกัปตันเครื่องบินนะครับซึ่งพอ100คนนี้ครับไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยปรากฏว่ามีแค่76คนที่ผ่านกระบวนการคัดกรองหมายถึงว่าไม่มีไข้นะครับก็ให้ขึ้นเครื่องบินมาแล้วใน76คนนี้ครับพอมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยคนที่มีอาการเนี่ยแสดงอาการออกมาแล้วเนี่ยคือ52คนและใน52คนนี้ครับก็มีการตรวจเชื้อโควิด -19 ปรากฏว่าติดถึง42คนพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับว่าการกักตัวเนี่ยมันเป็นมาตรการที่จำเป็นจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งครับวันนี้เหมือนกันครับผู้โดยสารมาจากประเทศญี่ปุ่นมาจากสนามบินฮานอยนะครับทั้งหมด32คนปรากฏว่ามีอาการ6คนไม่มีอาการอีก26คนเขาก็พา26คนเนี่ยไปกักกันไว้14วันเพื่อเฝ้าดูอาการแต่อีก6คนเนี่ยครับที่เป็นไข้เนี่ยเขาเอาไปตรวจทีนี้พี่น้องประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมา32คนถึงตรวจแค่6คนอีก26คนไม่ตรวจหลายคนงงทำไมไม่ตรวจให้หมดเลยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในความคิดของคนที่ตรวจเขามีความคิดว่าถ้าไม่แสดงอาการเนี่ยอาจจะตรวจไม่เจอครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แสดงอาการตรวจไม่เจอเขาก็เลยไปกักตัวไว้ก่อนพอกักตัวแล้วถ้ามีอาการขึ้นมาเนี่ยเขาค่อยตรวจนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีชุดตรวจพร้อมเนี่ยก็ควรจะตรวจไปเลยนะครับเพราะว่าตรวจไปเลยตรวจเสร็จแล้วก็กักตัวอีกทีนึงอ่ะผมจะว่าจะเป็นวิธีที่มันเหมาะที่สุดแต่อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าทรัพยากรมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำในครั้งนี้ก็คือคนที่มีอาการที่เขาตรวจอย่างเดียวครับส่วนคนที่ไม่มีอาการเนี่ยกักตัวแล้วก็รอดูถ้ามีอาการถึงตรวจอีกทีนึงอันนี้ก็เรียนพี่น้องครับว่าปัจจุบันในคนที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเฉพาะจากอินโดเนี่ยก็ติดเชื้อถึง42คนนะครับทำให้จังหวัดสตูลเนี่ยเดิมเนี่ยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยแต่วันนี้ครับจังหวัดสตูลเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อถึง16คนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดนะครับไม่ให้มีเชื้อกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการก็อันนี้เราก็ผ่านมาเกินครึ่งนึงแล้วนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะพาดพิงไปถึงคุณณัชชนนท์ศรีกองเกลือสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านก็ยอมรับที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็น่าจะจบกันไปแต่บังเอิญนะครับที่ท่านเนี่ยมาพาดพิงถึงผมพอดีท่านก็ไปให้สัมภาษณ์ซะยาวยืดเลยนะครับแล้วก็ประเด็นประมาณว่ามีการใส่ร้ายนะครับเป็นการทำลายคู่แข่งทางการเมืองนะครับจริงๆเนี่ยคุณณัชชนนท์ก็เป็นอดีตสจมาก่อนแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยสสผมเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าบางเรื่องมันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองครับมันเป็นประเด็นของสังคมอย่างเช่นถ้าผมเจอโจรเนี่ยบุกขึ้นบ้านแล้วผมไปจับเนี่ยผมจับตามข้อที่จริงครับถ้าบอกว่านี่เป็นการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วครับอันนี้เหมือนกันครับผมก็จะให้พี่น้องประชาชนได้วิเคราะห์นะครับโดยสรุปเนี่ยคุณณัชชนนท์ยอมรับครับว่า
พิ่งกลับมาจากกรุงเทพจริงเพิ่งกลับมาวันที่27มีนาคมแต่สิ่งที่คุณณัชชนนท์ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีความจริงแค่ครึ่งเดียวครับที่เหลือก็ไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดก็คือว่าให้เขาได้ตระหนักให้เขาได้สำนึกว่าในการที่เขาเป็นผู้นำได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็ควรที่จะทำให้เป็นตัวอย่างในเมื่อรัฐบาลมีมาตรการในการกักโรคซึ่งมันจำเป็นเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับคุณณัชชนนท์ให้สัมภาษณ์ว่าเดินทางไปกทม.โดยอ้างว่าป่วยต้องไปหาหมอก็เลยเดินทางไปวันที่23มีนาคมนะครับตามที่หมอนัดทุกเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยเท่าที่ผมดูจากตารางการบินของคุณณัชชนนท์นะครับก็บินไปแล้ว4หนไปกรุงเทพคือวันที่6มีนา11มีนาคม16มีนาคมและ23มีนาคมเอาครับไม่เป็นไรคุณณัชชนนท์บอกว่าไปหาหมอก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเราเวลาเจ็บป่วยก็ต้องขึ้นไปหาหมอครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณณัชชนนท์บอกว่าตอนที่ไปหาหมอเนี่ยก็มีการวัดไข้มีการคัดกรองโดยใช้เวลาเกือบ30นาทีนะครับแล้วคุณณัชชนนท์ก็ถามหมอว่าต้องตรวจโควิด-19 ไหมหมอก็บอกว่าถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับไม่มีอาการก็ไม่ต้องตรวจอันนี้คือสิ่งที่คุณณัชชนนท์ให้สัมภาษณ์ข้อที่1บอกว่าเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพวันที่27มีนาคมยอมรับความจริงว่าเพิ่งกลับมาจริงแล้วก็2บอกว่าถามหมอแล้วแต่หมอบอกไม่ต้องตรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขัดแย้งกับที่คุณณัชชนนท์ตอบประชาชนคุณณัชชนนท์บอกกับประชาชนว่ากลับมาเป็นเดือนแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมมีหลักฐานอยู่นะครับข้อที่2เนี่ยคุณณัชชนนท์บอกว่าส.ส.ทุกคนเนี่ยต้องตรวจโควิดแต่วันนี้คุณณัชชนนท์ก็มายอมรับอีกแล้วครับว่าคุณณัชชนนท์ก็ยังไม่ได้ตรวจโควิดโดยอ้างว่าหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องตรวจไม่เป็นไรครับไม่มีใครบังคับให้คุณณัชชนนท์ตรวจหรอกครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราขอแค่ให้คุณกักตัวคุณเองเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยคุณณัชชนนท์ก็ขยายความต่อว่าวันที่23เนี่ยที่ไปที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพอรัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับก็เลยรีบกลับมานะครับที่จังหวัดสงขลาอันนี้ครับทำให้ผมต้องบอกว่านี่ก็คือความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผมเคยพูดมาตลอดคือเวลาจะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยครับต้องประกาศทันทีทันใดเลยครับอย่าไปเว้นเวลาพอเว้นเวลาก็จะมีแบบนี้ครับคือจะเป็นการไล่คนกลับบ้านทีนี้ถ้าเกิดคนที่มีเชื้อครับก็จะรีบพาเชื้อกลับไปบ้านทันทีนะครับอย่างเช่นกรณีคุณณัชชนนท์เห็นไหมครับว่าพอประกาศพรกฉุกเฉินปั๊บเนี่ยยังไม่บังคับใช้คุณณัชชนนท์ก็รีบเดินทางกลับมาเลยนะครับก็เป็นประเด็นที่เราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของคุณณัชชนนท์ซึ่งก็เหมือนกับหลายๆคนนะครับเพราะถ้าพรกฉุกเฉินนี่ไม่ประกาศทันทีเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคนก็จะรีบกลับบ้านพอรีบกลับบ้านเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งใจในต้นก็คือว่าไม่ต้องการให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยกลับไปภูมิลำเนาตัวเองเพื่อไปแพร่เชื้อเนี่ยตรงนี้ก็จะล้มเหลวขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้คุณณัชชนนท์เนี่ยก็บอกต่อครับว่าเวลาไปสนามบินเนี่ยเขาผ่านการคัดกรองการตรวจสอบการวัดไข้นะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30นาทีจริงๆทุกคนนะครับผ่านกระบวนการนี้หมดนะครับอย่างเช่นเวลาผมฝากลูกน้องผมเนี่ยนะครับไปซื้อของที่บิ๊กซีหรือเซเว่นเนี่ยพอไปบิ๊กซีพอไปเซเว่นเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมาวัดพอวัดเสร็จถ้าเกิดอุณหภูมิไม่สูงเกิน37เนี่ยเขาก็จะให้เข้าไปซื้อของซึ่งตรงนี้ครับมันไม่ได้บอกอะไรเลยครับจริงๆผมว่าคุณณัชชนนท์เนี่ยเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยย่อมจะต้องเป็นผู้นำในการให้ข้อมูลประชาชนจริงๆแล้วการวัดอุณหภูมิเช่นนี้ครับมันไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อโควิดได้เพราะคนที่ไม่มีอาการไม่ได้หมายเขาไม่มีเชื้อโควิดครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยผมรัฐบาลกรมควบคุมโรคติดต่อถึงรณรงค์นักรณรงค์หนาครับว่าถ้าหากคุณรู้ว่าคุณมีประวัติว่าอยู่
เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องกักตัวไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือไม่มีอาการเห็นไหมครับว่าคนที่เดินทางจากอินโดจากญี่ปุ่นแม้ว่าไม่มีอาการก็ยังกักตัวนะครับคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปชูมือนักมวยที่สนามมวยลุมพินีวันนั้นนะครับไปตรวจโควิดอยู่2คนครับผลเป็นลบไม่ติดแต่ก็ต้องกักตัว14วันเห็นไหมครับแม้ว่าตรวจแล้วไม่เจอก็ยังกักตัว14วันแต่นี่คุณรัชนนท์ยอมรับเองว่ากลับมาจากกรุงเทพแต่ไม่ยอมกักตัวคุณรัชนนท์บอกต่อครับว่าไปงานศพอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลับมาเลยไม่ได้ไปไหนซึ่งข้อได้จริงตรงนี้ครับผมคิดว่าเราไปเปิดดู Facebook คุณรัชนนท์ได้ครับว่าจริงๆคุณรัชนนท์ก็ไปหลายพื้นที่ครับไปงานทั่วไปเอาหน้ากากไปแจกตามวัดต่างๆนะครับแวะไปกินงานกินข้าวกับนายกอบต.ตำบลทันทีรีแวะไปคุยกับนายกมนุนะครับของตำบลจะแหนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่มันปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณรัชนนท์ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสุดท้ายประเด็นที่ผมพยายามที่จะบอกก็คือว่าเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงก็คือกทม.และภูเก็ตจะต้องกักตัว14วันสิ่งที่ผมนำมาเปิดเผยข้อมูลนี้ครับเป็นเรื่องความปลอดภัยของสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมต้องการเล่นการเมืองไม่เป็นเรื่องที่ผมไปดิสเครดิตเพราะคำว่าใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยครับมันหมายความว่าต้องเอาข้อมูลที่เป็นเท็จและเอามาใส่ร้ายป้ายสีกันแต่วันนี้คุณรัชนนท์ยอมรับครับว่าข้อมูลที่ผมนำมาพูดนำมาเสนอนี่เป็นข้อมูลจริงแล้ววันนี้ก็ได้ขึ้น Facebook ว่ากักตัวแล้วครับผมก็ขอบคุณนะคุณรัชนนท์ครับที่ว่าสุดท้ายนะครับท่านจะยอมกักตัวแม้ว่าจะใช้เวลานานมากแต่สุดท้ายเนี่ยท่านไม่สามารถที่อยู่เหนือกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรัชนนท์อีกครั้งนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีการให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการต่อว่ากันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยมีสปิริตพอครับถ้าเกิดคุณรัชนนท์ทำตามกฎหมายเนี่ยแล้วกักตัวเนี่ยผมก็ขอชื่นชมนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่คุณรัชนนท์ยอมที่จะทำตามกฎหมายนะครับแล้วก็เราก็มาร่วมมือกันครับในการที่จะทำให้เขต7นะครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเป็นห่วงในขณะนี้ครับก็คือเรื่องของการทำอย่างไรเนี่ยให้ประชาชนนะครับได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ผมเนี่ยครับไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าท่านเป็นส.ส.เนี่ยท่านต้องช่วยเหลือประชาชนท่านต้องไปผลักดันนะครับให้มาตรการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ยมันครอบคลุมประชาชนมากกว่านี้นะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รับการเยียวยาแล้วก็สุดท้ายครับเราเหลือเวลาไม่มากครับผมก็จะขอไปพูดถึงข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนยางเป็นข่าวสุดท้ายนะครับที่เป็นข่าวดีอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยครับมีโรงงานน้ำยางหลายโรงเนี่ยที่จะปิดการซื้อน้ำยางชั่วคราวเช่นถาวรอุตสาหกรรมน้ำยางเนี่ยเดิมก็จะปิด22วันนะครับซึ่งก็มีอีก 2-3 โรงที่ปิดรับซื้อน้ำยางวันนี้ผมไปที่กลุ่มสหกรณ์ที่บ้านนาปังเนี่ยประธานกลุ่มก็เล่าให้ฟังครับว่าที่นั่นเนี่ยเขาขายน้ำยางให้กับโรงงาน5โรงนะครับปรากฏว่าปิดไปแล้ว3โรงเหลือแค่2โรงก็ทำให้หลายๆคนเกิดความกังวลแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนครับเรายืนแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องชาวสวนยางพรรคประชาธิปัตย์และกยท.ครับได้ดำเนินการไปเจรจานะครับเปิดด่านมาเลย์ก็คือเปิดด่านปะดังที่มาเลเปิดด่านปะดังที่มันต่อชายแดนกับมาเลเซียแล้วก็ประสบปัญหาว่าในส่วนของที่เขาเรียกว่าจะต้องนะครับจะต้องขนสนยางทางรถยนต์ไปขึ้นรถไฟที่ผ่านประดังทางมาเลเซียเนี่ยครับตอนนี้ยังทำไม่ได้เพ
พราะติดปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่5คนที่ผมเคยเกริ่นไปเมื่อวานนี้ว่าพอกลับมาในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะต้องถูกกักตัว14วันแต่ว่าเราก็ไปผลักดันให้การขนส่งยางเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเอารถไปขึ้นรถไฟที่ปะดังนะครับแต่ว่าทรานสิตมาจากข้างนอกเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้หยุดที่มาเลเซียแล้วก็ต่อไปประเทศปลายทางอื่นเนี่ยเราเรียกว่าทรานสิตเนี่ยตอนนี้เปิดใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดใช้งานได้แล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์และกยท.นะครับก็เลยไปคุยกับโรงงานน้ำยางที่เหลือที่เขามีปัญหาว่าเขาซื้อน้ำยางมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถส่งได้เพราะด่านประดังมันปิดนะครับพอด่านประดังเปิดแล้วเนี่ยกยท.ก็ไปคุยก็ประสบความสำเร็จพอสมควรครับวันนี้รองผู้ว่าการยางรักษาการผู้ว่าการยางประเทศไทยก็ได้แจ้งผมมาข่าวดีกับพี่น้องประชาชนครับว่าถาวรอุตสาหกรรมยางพารา1982ครับได้ประกาศเปิดซื้อน้ำยางอีกครั้งหนึ่งในวันที่13เมษายน2563จากเดิมนะครับบอกปิดวันที่5เมษายนยาวไป22วันกว่าจะเปิดก็คือประมาณ 27-28 โน่นนะครับวันนี้ถาวรอุตสาหกรรมน้ำยางครับประกาศว่าจะเปิดรับซื้อน้ำยางวันที่13เมษายนและหยุดรับซื้อน้ำยางเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้ครับว่าพอยางเริ่มกรีดได้แบบ 100% เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลครับว่าน้ำยางเนี่ยท่านขายได้แน่นอนผมก็มีสวนยางครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจความเป็นทุกข์ของพี่น้องชาวสวนยางดีวันนี้หลายๆคนก็เขียนมาถามผมนะครับเรื่องของบัตรสีชมพูก็ยืนยันครับว่าอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีนะครับซึ่งมีบัตรสีชมพูเยอะขณะนี้กยท.เนี่ยกำลังทยอยจ่ายของสะบ้าย้อยเนี่ยจ่ายไปพันกว่ารายแล้วนะครับแล้วก็ของอำเภอนาทวีเนี่ยก็เริ่มต้นจ่ายนะครับไม่ต้องกังวลพวกผมทั้งแสตัดนะครับกับกยท.จะเร่งให้มีการจ่ายให้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะผลักดันให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำยางนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยครับก็เราก็กำลังหามาตรการนะครับที่จะทำอย่างไรให้หน่วยงานราชการเนี่ยหันมาใช้น้ำยางโคตรได้มากนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็พยายามกันอยู่นะครับก็เลยเรียนพี่น้องประชาชนอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาทำหน้าที่ในการที่จะเอาข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องได้รับทราบโดยเฉพาะมาตรการเยียวยาต่างๆที่พี่น้องยังไม่เข้าใจยังงงอยู่และบางท่านก็ไม่รู้ครับให้ติดตามใน Facebook อันนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับให้ท่านช่วยแชร์ให้เพื่อนฝูงได้รู้ว่าท่านเนี่ยมี Facebook อันนี้ครับที่คอยรับข่าวสารข้อมูลและในอนาคตเนี่ยเราก็จะทำให้มันเป็นสตูดิโอในการที่จะสามารถมีกราฟิกโชว์พี่น้องได้เกิดความเข้าใจวันนี้ก็ใช้เวลามาประมาณ30วันนาทีแล้วครับก็ถือโอกาสล่ำลากันไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับคุยสบายสไตล์สิริโชคเวลา 18:00 น.ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Belém.